ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสาวจีนไซส์เล็กป่วยโรคกระดูกเปราะนั่งรถเข็นไลฟ์ขายไข่ไก่เผิงเฉาป่วยเป็นโรคกระดูกเปราะตามกรรมพันธุ์มาตั้งแต่ยังเล็กทำให้ขาทั้งสองข้างไม่สามารถใช้การได้และต้องนั่งรถเข็นเท่านั้นค่ะนอกจากนั้นร่างกายของเธอยังไม่เจริญเติบโตตามวัยจนกลายเป็นสาวไซส์เล็กอย่างที่เห็นแม้ว่าเธอจะอายุ30ปีแล้วก็ตามตั้งแต่ปี2009เผิงเฉาทุ่มแรงกายแรงใจและสติปัญญาของตนเรียนการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยตนเองและลองเปิดร้านค้าออนไลน์ขายเสื้อผ้าเพื่อเป็นลู่ทางทำมาหากินในปี2016ก็ย้ายจากตำบลเจี้ยนไผ่ที่อาศัยอยู่มานานมายังเจียงจวินตำบลเล็กๆห่างไกลความเจริญมณฑลหูหนานซึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้พืชพันธุ์ธรรมชาติสมบูรณ์พร้อมและเธอเปิดฟาร์มไก่ในพื้นที่บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลราว840เมตรในปี2018เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มไลฟ์สดเธอเริ่มใช้โทรศัพท์มือถือไลฟ์ขายไก่และไข่ไก่เปลือกเขียวพร้อมทั้งแนะนำธรรมชาติความเป็นอยู่ของหมู่บ้านเจียงจวินให้เพื่อนทางอินเทอร์เน็ตชมอีกด้วยค่ะการทำให้มีผู้คนติดตามเธอและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยใน1ปีเธอขายไก่ได้ 1,000 ตัวและขายไข่ไก่ได้ 40,000 ฟองขายดิบขายดีจนทุกวันนี้ไก่และไข่จากฟาร์มของเธอมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเธอยังชักชวนชาวบ้านคนอื่นๆให้หันมาเปิดฟาร์มไก่หวังจะให้ชาวบ้านในตำบลรวมตัวกันและอาศัยระบบนิเวศวิเศษของพื้นที่ผลักดันผลิตภัณฑ์จากไก่ให้กลายเป็นของดีของตำบลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ